อ่สวัสดีเพื่อนๆน,นะคะแล้วก็น้องๆทุกคนเนาะวันนี้นะคะจะมาสอนการสมัครออนไลน์นะคะในการสอบนักเรียนนายสิบทหารบกนะซึ่งปัจจุบันนี้ในปี6กสนะคะเขายังไม่เปิดให้ให้สมัครนะคะแต่ว่า คิดว่าน่าจะใกล้แล้วค่ะเพราะว่าเมื่อในปี62องะค่ะที่ผ่านมาเขาจะเปิดช่วงเดือนธันวาค่ะก็คือต้นเดือนธันวาประมาณวันที่11เนาะซึ่งตอนนี้เข้าเดือนธันวาแล้วใช่ไหมอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันที่11 1แลอวคิดว่าอีกไม่นานนะคะเขาจะเปิดรับสมัครเนาะจึงอยากที่จะมาทําคลิปนี้นะคะเพื่อที่ว่าน้องๆเนี่ยจะได้เตรียมเอกสารเตรียมตัวต่างๆนะคะเตรียมรูปตเตรียมอะไรอย่างเงี้ยเวลาเขาเปิดรับสมัครเนี่ยน้องๆจะได้สมัครได้เลยนะเราจะได้ไม่งงนะคะอ่าเดี๋ยวมาดูนะคะอันนี้คือจะ เป็นการที่เขาบอกไว้ตั้งแต่ปี62นะคิดว่าในปี6 3าก็คงจะเหมือนกันนะคะอาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยนะแต่การสมัครคิดว่าเหมือนกันนะคะก็คือขั้นตอนแรกเขาก็ให้เกอะข้อมูลเนาะอันนี้คือแคปมาจากตัวอย่างการเปิดรับสมัครนะคะก็ให้ใช้รูปภาพนะคะรูปถ่ายเนาะให้เป็นชุด นะคะนี่เขาบอกเลยต้องเป็นรูปถ่ายครึ่งตัวนะหน้าตรงไม่สวมหมวกนะคะไม่สวมแว่นกันแดดอ่าแต่งกายชุดนักศึกษาชุดนักเรียนหรือว่าชุดสุภาพนะคะขนาดก็คือครึ่งอหนึ่งคูณหนึ่ง จุดห้านิ้วนะคะหรือว่านิ้วครึ่งเวลาไปถ่ายภาพที่ร้านเราก็บอกว่าถ่ายนิ้วครึ่งอะไรแบบนี้นะคะรูปภาพจะต้องถ่ายไว้ไม่เกินสามเดือนนะคะนับถึงวันที่ยื่นใบสมัครเนาะนะคะซึ่งรูปภาพเนี่ยที่เราจะสมัครเนี่ยเราต้องอัปโหลดเข้าไปในเว็บไซต์ด้วยนะวิธีการอัปโหลดก็คือเนี่ยเขาบอกว่าให้คลิกปุ่มเลือก เลือกเปล่านะคะเราเลือกเลือกไฟล์รูปเนาะแล้วก็อัปโหลดนะคะก็คือคลิกตรงนี้เลือกรูปภาพนะเพราะฉะนั้นรูปภาพที่เราจะเอามาสมัครค่ะต้องเป็นต้องเป็นไฟล์ใช่ไหมบางคนแบบว่าพี่คะแล้วหนูถ่ายออกมาเป็นแบบใบๆอย่างงี้จะทําอย่างไรนะสําหรับใครที่ยังไม่ได้ถ่ายนะคะแนะนําให้ตอนไปถ่ายอ่ะให้ขอไฟล์รูปภาพเขามาด้วยนะไม่รู้เหมือนกันว่าร้านเขาจะคิดเท่าไหร่นะคะก็ลองไปสอบถามราคาดูเนาะ ก็ขอไฟล์เข้ามาเลยมันจะง่ายนะคะบอกขนาดบอกอะไรเข้าไปให้เรียบร้อยแต่ถ้าใครที่ถ่ายมาแล้วก็ไม่เป็นไรนะคะเพื่อนอน้องๆเนี่ยสามารถใช้โทรศัพท์มือถือะคะ่ะถ่ายไปบนรูปภาพของของเราได้เลยเนาะตอนที่น้องชายสมัครเขาก็ทําอย่างนั้นนะคะก็คือใช้มือถือถ่ายเข้าไปในรูปภาพ ในในรูปภาพที่เราไปถ่ายมาจากร้านนะคะแล้วเราก็มาอัปโหลดเนาะแล้วเราก็ก่อนที่เราจะมาอัปโหลดเนี่ยเราก็นํารูปของเราเนี่ยไปแปลงไฟล์ให้มันเป็นขนาด1นึคูณหนนิ้วก่อนแล้วก็ให้เนี่ยค่ะ ขนาดไฟล์นะคะให้ทำเป็น120คูณ150พิกเซลนะคะเออก็คือไม่เกิน1เมกะไบต์นั่นเองอันนี้สามารถทำได้ในโปรแกรมแต่งรูปทั่วไปนะคะก็ใช้ทำใน Photoshop ก็ได้นะคะก็ตั้งค่าใน Photoshop ดูเนาะนะสำหรับใครที่ถ่ายมาแล้วแต่ถ้าใครยังไม่ถ่ายก็ไป ไปทําที่ร้านแล้วก็ขอขอไฟล์เข้ามาจะง่ายกว่านะคะอะอันนี้ก็เขียนพิมพ์เลขหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนเนาะก็เลือกไฟล์อนนเลือกไฟล์เสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วก็พออัปโหลดรูปภาพใช่ไหมพออัปโหลดปุ๊บมันก็จะขึ้นรูปภาพค่ะก็จะขึ้นมาตรงนี้นะคะเออนะคะขึ้นมาตรงนี้จากนั้นเราก็กดยืนยันนะคะรูปภาพที่ใช้ในการ สมัครนะคะเออถ้าเราต้องการที่จะเปลี่ยนรูปนี้แบบไม่ดีเราต้องการที่จะเปลี่ยนเราก็กดเคลียร์ตรงนี้เนาะนะคะแล้วก็อัปโหลดใหม่นะอันนี้คือเป็นขั้นตอนการอัปโหลดรูปภาพนะคะอ,อันนี้คือเป็นตัวอย่างเนาะเห็นไหมต้องเป็นชุดสุภาพไม่สมมวกครึ่งตัวนะคะ,ะต่อมานะคะ<ม>เขาก็จะมีให้กรอกข้อมูลรายละเอียดเนาะอันนี้ก็คือจะเป็นให้เลือกประเภทบุคคลนะคะ<ม>ก็คือถ้าใครจะเป็นอาบุคคลพลเรือนเป็นเกี่ยวกับ ทหารพลทหารในกรณีก็เลือกไปนะคะอันนี้เขาเป็นตัวอย่างให้เลือกเป็นบุคนพลเรือนเนาะก็เลือกไปนะคะแล้วก็ข้อที่สองก็คือเป็นหลักฐานทางทหารนะคะเหล่าทหารเนี่ย ก็จะเลือกทหารอะไรครับมันเป็นเว็บอสอบทหารบกใช่ไหมเราก็เลือกทหารบกนะไม่ต้องไปเลือกทหารเรือหรือว่าทหารอากาศนะคะเพราะว่าเราจะสอบเป็นนักเรียนในสิบทหารบกต้องเลือกทหารบกนะคะส่วนใบสําคัญนะคะใบสําคัญที่เกี่ยวกับทางทหารนะคะเราก็ดูว่าเราเนี่ยเป็นประเภทไหนเนาะอันนี้ก็อ่าตรงนี้ให้อ่าให้ให้เอ็นี้ให้เลือกทหารบกเนาะอ่ะ เราก็ดูนะคะว่าเราอยู่ในประเภทไหนก็คือถ้าสมมติว่าเราเป็นบุคคลพนเรือนจ๋าเลยนะคะก็ให้เราเลือกใบสำคัญแบบสอด o นะคะหรือว่านะน้องๆคนไหนที่เรียนรอดอแต่ว่ายังไม่จบปี3เนาะถ้าจบปี3เนี่ยก็จะได้ใบสอ8แต่ถ้าส่วนใหญ่ถ้าจบมหแล้วก็ไปสมัครอะคะ่ะก็คือตอนนี้น้องอยู่ม6ใช่ไหมแล้วก็น้องสมัครนักเรียนนายสุทหันบกแบบเนี้ยเขายังไม่ได้หรอกเขายังไม่ให้หรอกใบสอ d อ c ดอะน้องๆก็อ่าติก๊กตรงใบสําคัญแบบ สอนอเก้าไปก่อนนะคะเออแต่ถ้าใครสมมติว่าจบรอดอมาละนะคะได้ใบสอดอแปดแล้วนะคะ,ะ,ระ,คะเรียนรอดก็ติ๊กตรงสอดอแปดก็ได้นะหรือถ้าแบบสอดอแปดไม่มีนะคะจะติ๊กตรงอัะเบียนตรงแบบสอดอสามก็ได้นะคะสําหรับใครที่จบรอดปีสามแล้วนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นข้อนี้ก็คือเป็นใบแบบสอดอสี่สิบสามนะคะก็คือเป็นใบรับรองผลการตรวจคัดเลือกนะคะก็คือสําหรับใครที่ ผ่านการจับใบดําใบแดงแล้วนะคะเขาก็จะได้ใบนี้เนาะใครที่ได้ใบดํานะคะก็ใช้ใบแบบอสอดอสิสิบสามได้นะคะหรือว่า,าเป็นทหารอากองประจำการที่ยังไม่ปลดนะคะสามารถสมัครโคต้าของทหารกองประจำการได้ก็ใช้แบบสอดอสิสิบสามนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะอะ ส่วนทะเบียนกองประจำการก็แบบสอสามก็คือจะใช้ในกรณีที่ไม่มีสอแปดอ 8, นะคะเนี่ยตามข้อเนี่ยเขาเขียนไว้เนาะกรณีทหารกองหนุนไม่มีหนังสือสําคัญสอแปดอ 8, นะคะหากมีสําเนาทะเบียนอ่าทะเบียนกองประจำการแบบสอสาม หากให้นําเอกสารมาแสดงนะคะต้องมีการบันทึกปลดหน้าหลังให้เรียบร้อยพร้อมสาเนานะคะนี่คือเป็นเอกสารเนาะอันนี้สามารถลองหยุดคลิปแล้วก็ลองอ่านทําความเข้าใจได้นะคะเออแล้วก็นอกจากที่เราจะติ๊กแบบสําคัญเนี่ยเราต้องมีหลักฐานให้เขาด้วยนะนะคะก็ให้เราเนี่ยติ๊กเลือกไฟล์นะคะเอาแล้วไฟล์เราจะทําอย่างไรนะคะก็คือให้เราถ่ายรูปใบสําคัญไม่ว่าใครที่มีใช้สอดอก้า 9, ก็ให้ถ่ายรูปสอดอก้า 9, ทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะคะแล้วก็อัปโหลดไฟล์ ไฟล์ที่อัปโหลดเนี่ยจะต้องเป็นไฟล์ PDF นะคะซึ่งเดี๋ยวจะบอกวิธีการอัปโหลดอันนี้นะคะสามารถใช้โปรแกรมอันนี้สามารถโหลดได้จากเพจสโตเลยนะคะก็คือโหลดแอปนี้มาเนอะแอปนี้จะเป็นแอปที่แปลงรูปภาพให้เป็นไฟล์ PDF ค่ะเนอะถ้าใครยังงงเกี่ยวกับการอัปโหลดนะเดี๋ยว คลิปหน้าอ่ะเดี๋ยวจะทำเรื่องการเปลี่ยนไฟล์รูปภาพให้เป็นไฟล์ PDF เนาะเพื่อใช้ในการอัปโหลดใช้ในการกรอกไปสมัครนะคะเนี่ยก็เราก็ถ่ายด้านหน้าด้านหลังมันจะมีสองหน้าใช่ไหมก็ถ่ายด้านหน้าด้านหลังแล้วก็เข้าโปรแกรมเนี้ยนะคะเขาก็จะทำมาให้หลังจากนั้นเราก็มาอัปโหลดเลือกไฟล์ที่เราทำในโปรแกรมนี้นะคะเข้าไปเนาะเออ อ่ะต่อมาข้อที่3ามนะคะเลือกหลักสูตรเนาะก็ใครอยากเป็นนักเรียนนายสิบทหารบกก็เลือกนายสิบทหารบกนะคะถ้าเป็นทหารราบก็เลือกทหารราบนะคะแต่ว่าทหารราบเนี่ยจะเป็นเขาจะรับเฉพาะเป็นในกลุ่มของทหารกองประจำการเนาะอันนี้ก็ไปอ่านไปอ่านรายละเอียดดีๆนะคะเกี่ยวกับทหารราบเนาะนะคะ กลมาก็เป็นวุฒิการศึกษานะวุฒิการศึกษาก็ต้องอ mm ัปโหลดไฟล์เช่นเดียวกันนะคะก็ถามว่าอา้าวถ้าหนูกาลังเรียนจบม6ห,หนูยังไม่มีวุฒิม6เลยทาไงพี่ให้ใช้ใบปพอ,อ,อค่ะขอไปขอที่โรงเรียนขอเกดห้าเทอมาเนาะแล้วก็ถ่ายรูปอัปโหลดของเกดห้าเทอมาเป็นไฟล์ PDF hmm. เชนเ่นเดียวกันนะคะใส่เข้าไปเนาะ,ะการศึกษาก็ให้ใส่ไปนะคะสําเร็จการศึกษาก่อนวันที่เออเนี่ยหนึ่งรุ๊บนี้ก็ใส่ไปติกเข้าไปนะสถานศึกษาจังหวัด คะแนนเฉลี่ยสะสมเนาะอันนี้ก็ให้ใช้ในเกตดห้าเทอมก่อนนะคะให้ใช้ในเกตดห้าเทอมสําหรับนอ้องคนไหนที่ยังไม่จบมหกเนาะแต่ถ้าใครที่จบมหกแล้วก็สามารถาใช้เกรดเฉลี่ยมหกได้เลยนะใช้ใบบพของที่จบมหกได้เลยนะคะไม่ต้องไปขอโรงเรียนใหม่เป็นห้าเทอมเนาะสามารถใช้หกเทอมได้เลยนะ อันนี้ก็เป็นข้อมูลส่วนตัวทั่วไปนะคะอันนี้ไม่มีอะไรก็กรอกไปเลยเนาะข้อมูลส่วนตัวต่างๆชื่อบิดามารดาอะไรนะคะอันนี้เป็นข้อมูลส่วนตัวของน้องๆอ,อยู่แล้วนะคะคิดว่าคงไม่มีปัญหาคงจะเข้าใจกันนะคะนะเออตรงนี้ก็เป็นแบบปู่ย่าตายายนะคะอันนี้ก็คือเป็นชื่อแค่เขาจะถามแค่ชื่อของปู่ย่าตายายของน้องๆสามารถไปดูได้ ในใบเกิดของบิดามารดาก็ได้หรือว่าในใบทะเบียนบ้านก็ได้นะคะเขาจะมีบอกอยู่เนาะนะคะเออแล้วก็ข้อที่แปดนะอันนี้ก็สําคัญก็คือเป็นหลักฐานการขอรับคะแนนพิเศษนะคะถ้าใครที่เรียนรอรดเนี่ย ก็ให้ติ๊กว่ามีนะคะเพราะว่าคะแนนพิเศษเกี่ยวกับการเรียนรอรดอเนี่ยเขาจะมีคะแนนพิเศษให้นะหรือว่าใครที่มีบิดามารดาเป็นทหารเป็นอะไรอย่างนี้ก็ให้ติ๊กว่ามีนะคะแต่ถ้าใครพ่อแม่ไม่ได้เป็นทหารเลยแล้วไม่ได้เรียนรอดอดก,ก็ติ๊กว่าไม่มีนะคะเออจากนั้นก็อันนี้เขาบอกว่า ข้อ9นะคะต้องติกนะข้าพเจ้าได้รับการอนุญาตจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามให้สมัครนักเรียนในสิบทหารบกนะคะผู้ปกครองต้องอนุญาตนะต้องติกนะคะไม่ติกไม่ได้เนาะข้อที่10ก็ต้องติกนะคะเออตรงนี้ก็ต้องติ๊กนะคะแล้วแล้วก็ข้อสุดท้ายที่เป็นสีขเขียวเนาะหากท่านต้องการรับบริการเสริมเป็น SMS อนะคะอีเมลนะแจ้งข่าวสารการรับสมัครนะคะก็ถ้าใครที่อยาก ได้แบบรับรับ,รบข่าวสารต่างๆนะคะก็สามารถติ๊กตรงรับข่าวสารได้แต่ถ้าใครไม่อยากเสียทางก็ไม่ต้องติ๊กก็ได้นะคะคอย ดูในเว็บไซต์ดูอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะเพราะตรงนี้เห็นเขาบอกว่าอะไรเนี่ยค่าบริการเสริมตั้ง20บาทนะคะเออเนาะก็อันนี้แล้วแต่เลยจะติ๊กหรือไม่ติ๊กก็ได้นะคะแล้วแต่ความสะดวกของน้องๆเลยนะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับวิธีการสอนวิธีการสมัครเนาะก็หลกัหลกๆเลยเนี่ยที่น้องๆอ,อาจจะงงๆกันก็คือการอัด อัปโหลดไฟล์เป็น PDF ใช่ไหมแล้วก็เรื่องรูปภาพภาพถ่ายนะคะส่วนข้อมูลอื่นๆก็คิดว่าน่าจะกรอกกันได้เนาะก็รอติดตามนะคะคลิปต่อไปเดี๋ยวจะทําแปลงการแปลงไฟล์ให้นะคะให้ดูเนาะเผื่อใครๆอ่าเนี่ อาจจะยังงงงงอยู่เนาะค่ะสำหรับวันนี้ก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ให้กับน้องๆน,นะคะลองดูซิเอกสารเราเป็นบุคคลประเภทไหนอาจไปเตรียมเอกสารกันให้เรียบร้อยนะคะหากันให้เรียบร้อยเนะาะใบสอ9ใบสอ8สอ43พวกนี้นะคะเก็บไว้ไหนนะคะเอามาเตรียมมานะคะเพราะอีกไม่นานเขาก็จะเปิดกับสมัครแล้วนะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับฟังจนจบคลิปค่ะบ๊ายบาย